อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกด join แล้วเลือกเลเวล1 2 3เพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับซันในช่อง Wolf in Sheep ช่อง Pop Art ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดจอยนะครับเพราะว่ามีแต่พวกคุณเท่านั้นที่จะช่วยเราได้นะครับวันนี้นะครับเรากลับมากับ Art History อีกแล้ววันนี้เปลี่ยนแนวนิดนึงเพราะว่าศิลปินคนนี้เป็นศิลปินภาพวาดแต่เป็นศิลปินภาพวาดที่ส่งผลต่อช่างภาพในยุคนี้เอามากๆเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักดีแล้วก็ช่างภาพมากมายแม้กระทั่งตัวเราเองก็ได้รับอิทธิพลจากเขาเยอะอีกหลายคนแหละศิลปินคนนั้นก็คือเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์ครับในต้นศตวรรษที่20นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้ทุกอย่างเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วผู้คนมากมายในอเมริกาเนี่ยต่างก็เข้ามาขวนขวายในนิวยอร์กนะครับมันทำให้นิวยอร์กเต็มไปด้วยผู้คนมากมายแม้แต่งานศิลปะเองก็ต้องดิ้นรนเพราะว่าณเวลานั้นนวัตกรรมที่ชื่อว่ากล้องถ่ายรูปกำลังเข้ามาเพราะฉะนั้นการวาดภาพมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณวาดภาพเหมือนจริงนะครับมันก็เลยเกิดความดันด้นไปสู่อิมเพรสชันนิสต์หรืออะไรก็ตามที่มีแนวทางของตัวเองซึ่งนั่นเป็นเทรนด์ของการวาดภาพในยุคนั้นแต่มันใช่ไม่ได้กับคนที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์เลยนะครับฮอปเปอร์นะครับเกิดอยู่ในครอบครัวที่เรียกว่ามีอันจะกินแล้วกันคือไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้จนเรียกว่าอยู่สบายใจเลยอ่ะคือไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็ตัวเขาเองก็ได้เรียนโรงเรียนเอกชนคือถ้าเกิดฝรั่งนะถ้าได้เรียนโรงเรียนเอกชนเนี่ยคือไม่ธรรมดาละเพราะว่าสวัสดิการโดยปกติเนี่ยเรียนโรงเรียนรัฐก็ได้นะครับเขาก็ได้เรียนโรงเรียนเอกชนที่มีความเคร่งเรื่องศาสนาอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เขาค่อนข้างมีความคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็คุณพ่อของเขาก็เป็นคนใจดีการตัดสินใจของส่วนใหญ่ในบ้านน่ะมันก็เลยตกไปอยู่กับผู้หญิงทั้งบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เขาคุณยายพี่สาวเขาหรือแม้กระทั่งคนรับใช้ในบ้านนะครับทุกอย่างก็ถูกจัดการโดยผู้หญิงไปหมดทำให้บ้านนี้มันก็เรียกว่าเป็นบ้านที่ดูซอฟต์มากๆอย่างที่บอกนะครับชีวิตของฮอปเปอร์ค่อนข้างราบเรียบราบรื่นมากราบเรียบราบรื่นมากจนกระทั่งเราคิดว่าแบบประวัติของเขามันไม่น่าเอาไปสร้างเป็นหนังได้เพราะว่ามันคงไม่มีจุดไคลแม็กซ์อะไรเลยจุดที่สำคัญของเขามันก็คงเป็นที่งานของเขามากกว่าฮอปเปอร์เนี่ยเป็นเด็กเรียนดีนะครับแล้วก็รักการเรียนหัวดีรวมไปถึงเป็นนักอ่านชอบการวาดภาพตั้งแต่5ขวบนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ทางบ้านมีเงินก็ซัพพอร์ตได้ทุกอย่างเลยอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งหนังสือนิตยสารอะไรก็ตามความเป็นนักอ่านของเขาก็ได้มาจากพ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับแนวปรัชญาแล้วก็วัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสรัสเซียซึ่งตรงนั้นแหละฮอปเปอร์ก็ได้รับอิทธิพลจากตรงนั้นมาฮอปเปอร์นะครับมีแววทางศิลปะอย่างจริงจังหมายถึงว่าไม่ใช่วาดเล่นๆเอาจริงเอาจังเลยนะครับก็คือช่วงวัย10ขวบฮอปเปอร์เนี่ยจะชอบที่จะใช้แท่งชาโคลนะแท่งถ่านถ้าเกิดคนทำงานศิลปะก็จะรู้เขาจะใช้แท่งชาโคลวาดภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพแบบรูปทรงเลขาคณิตถ้วยโถโอชาต่างๆแล้วลงแสงเงามันจะเห็นได้เลยว่า
คือมีความคอนเซอร์เวทีฟตั้งแต่ต้นทางครับแต่ว่าเขาก็จะสนใจเรื่องแสงเงามากๆเมื่อเขาย่างก้าวสู่วัยรุ่นนะครับก็เขาก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นไปสู่อุปกรณ์ต่างๆเช่นสีน้ำมันสีน้ำแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ยังอยู่ในเทรนที่เป็นภาพเหมือนคือไม่ได้ตามไปสู่เทรนที่ณเวลานั้นผู้คนก็ฮิตที่จะวาดกันฮอปเปอร์นะครับด้วยความที่เขาโตมาแบบเรียบราบเรียบราบลื่นแล้วก็โรงเรียนที่เคร่งครัดมันก็เลยทำให้เขาเป็นคนเงียบขรึมไม่ใช่คนกระโตกกระตากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนเงียบขรึมอยู่กับตัวเองแต่ถึงกระนั้นเองเขาก็แสดงออกทางศิลปะที่ตลกขบขันผ่านงานศิลปะบ้างนะครับเขาก็ยังวาดการ์ตูนล้อเลียนการเมืองไปด้วยแล้วเขาก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนศิลปะเขามีความฝันนะครับว่าอยากจะเป็นนักออกแบบเรือแปลกไหมนักออกแบบเรือแต่ท้ายที่สุดแล้วความฝันของเขาก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อจบไฮสคูลปุ๊บสิ่งที่บ้านอยากให้เขาทำต่อก็คือเรียนครับซึ่งการเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่การเรียนศิลปะแบบเดิมอีกต่อไปเพราะว่าทางบ้านก็มองว่ามันจะหากินกันยังไงวะก็เหมือนบ้านทั่วไปพอถึงจุดหนึ่งก็เป็นห่วงว่างานศิลปะมันจะยิ่งสมัยนั้นนะก็ยิ่งรู้สึกว่างานศิลปะมันจะหากินได้ยังไงเขาก็เลยต้องไปเรียนสาขา commercial artเพราะฉะนั้นนะครับในปี1899นะครับฮอปเปอร์ก็เลยต้องไปเรียนที่นิวยอร์ก School of Art and Design เพื่อที่จะเรียกว่าตอบสนองพ่อแม่นะครับซึ่งตรงนั้นฮอปเปอร์ใช้เวลาเรียนถึง6ปีนะครับก็คือช่วงปี1900ถึงปี1905 1 2 3 4 5 6 6 6ปีนะครับประมาณนั้นในปี1905นะครับก็คือปีที่พอเขาเรียนจบปุ๊บเขาก็ทำงานเลยเขาก็ได้เข้าไปทำงานที่เอเจนซี่โฆษณานะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราเซิร์ชกลับไปดูพวกแมกกาซีนในยุคต้นศตวรรษที่20เราจะเห็นได้เลยว่าปกแมกกาซีนมันจะเป็นภาพวาดมันจะเป็นลายเส้นสมัยนี้ก็จะเรียกว่าอิลลัสเตเตอร์ใช่ไหมในยุคนั้นฮอปเปอร์ก็ทำงานอันนั้นแหละก็คือออกแบบแล้ววาดซึ่งจริงๆแล้วฮอปเปอร์เกลียดงานนี้มากไม่ชอบเลยแต่ว่ามันเป็นงานที่มันทำให้เขามีรายได้เมื่องั้นเขาก็อยู่ยังไงวะในนิวยอร์กใช่ไหมเขาก็ทำงานอยู่ปีหนึ่งอดทนทำอยู่ปีหนึ่งเขาก็อ้างที่บ้านว่าเนี่ยเขาจะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกคือเขาก็อยากไปอินพุตอยากไปหาอินพุตต่างๆเขาก็เลยออกเดินทางในปี1906เดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจหรือข้อมูลต่างๆในการก็เรียกว่าหาตัวตนแหละว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไรหรือแนวทางของเขาเป็นยังไงก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาไปที่อัมสเตอร์ดัมพอดีเราเคยไปเห็นของจริงก็เลยนึกออกเขาไปดูงานของเรมบรานส์นะครับแล้วไปเห็นงานของเรมบรานส์ชื่อว่า Night Watch คือถ้าเกิดปัจจุบันเนี้ยไปดูจะเห็นว่าคนแบบคือเขาต้องปิดก็แบบคือคนดูเยอะมากคืองานอันนี้มันเป็นงานที่ทำให้ฮอปเปอร์เนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตฮอปเปอร์เลยเหมือนแบบเขาค้นพบเลยนะครับว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากจะทำคือมันเป็นมีอิทธิพลต่อสไตล์งานของเขามันเป็นภาพที่มีอารมณ์ของความมืดเข้ามาอยู่ในภาพมีเฉดแสงเงาที่เป็นกลางคืนเข้ามาแล้วก็มีความเหงานั่นคือสิ่งที่ทำให้มันกระทบใจของฮอปเปอร์มากๆพอหลังจากนั้นเขาก็เดินทางทั่วยุโรปแหละอัมสเตอร์ดัมนู่นนั่นนี่ท้ายที่สุดเขาก็ไปจบที่ฝรั่งเศสสิ่งที่เขาทำก็ชิลมากคือนั่งวาดภาพตามท้องถนนตามคาเฟ่โหโคตรชิลเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาไปใช้เวลาทั้งหมดถึง6, 7, 8, 9, 10, 15ปีนะครับปี1906ถึง1910นับตั้งแต่นั้นนะครับตั้งแต่ที่ฮอปเปอร์ไปยุโรปกลับมาเนี่ยเขาก็ยิ่งชัดเจนในตัวเองใหญ่เลยว่าเขาคือศิลปินแบบเรียลลิซึมเลยเรียลลิซึมคือวาดภาพที่เหมือนจริงอย่างชัดเจนถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราอย่าลืมเข้าไปที่ www.wolfinsheep.co และคลิกที่ปุ่ม Donate
พื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่อไปโนสนโนแคร์ต่อโฟโตกราฟีใดๆทั้งสิ้นกูจะเป็นเรียลลิซึมจะทำไมอะไรเงี้ยซึ่งณเวลานั้นเนี่ยศิลปินทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็เปลี่ยนแนวทางมาเป็นอิมเพรสชันนิสต์แอบสแตรคเป็นคิวบิซึมอะไรกันหมดแล้วมันก็เลยทำให้ฮอปเปอร์เนี่ยไม่มีไอดอลหรืออะไรแพชชั่นจากศิลปินคนใดเลยนอกจากการที่เขาเห็นงานของเรมแบรนด์อันนั้นเท่านั้นเองแค่นั้นเลยหลังจากที่ฮอปเปอร์กลับมาจากยุโรปนะครับในปี1911เขาก็กลับมาทำงานต่อกลับมาแล้วเขาก็เช่าสตูดิโอในนิวยอร์กต้องเรียกว่าเช่าห้องอ่ะแล้วก็ทำสตูดิโอที่ห้องนั่นแหละเพื่อที่จะทำงานอิลลัสเตเหมือนเดิมซึ่งเป็นงานที่เขาก็เกลียดแต่ก็ต้องอดทนทำเพื่อที่จะหารายได้นะครับในนิวยอร์กแล้วก็อยู่คนเดียวอย่างเปล่าเปลี่ยวมากๆในขณะนั้นในขณะเดียวกันนั้นเขาก็ develop งานของตัวเองแล้วก็เอางานของตัวเองนำเสนอในที่ต่างๆไปด้วยนะครับความโชคดีแรกต้องเรียกว่าความโชคดีแรกของฮอปเปอร์นะครับก็คือการที่ณเวลานั้นที่เขาทำงานของเขาเองเนี่ยแล้วก็ได้ไปจัดนิทรรศการร่วมเป็นงานนิทรรศการกลุ่มงานของเขาอันนั้นชื่อว่า Selling นะครับงานนี้ปรากฏว่าใน Exhibition อ่ะมีคนมาซื้อแล้วซื้อไปในราคาทั้ง250 เหรียญคือจุดนั้นเองมันทำให้แบบหัวใจของฮอปเปอร์นี่แบบพองโตแล้วก็รู้สึกแบบโอเคนี่ชีวิตฉันต้องมาทางนี้ได้แน่ๆมันเป็นจุดเปลี่ยนของเขาอย่างหนึ่งที่ทำให้เขามีพลังในการเดินหน้าต่อทีนี้พอได้ตังปุ๊บก็เอาอีกแล้วคือฝรั่งจะเป็นประเภทที่แบบชอบออกเดินทางเนาะพอได้ตังปุ๊บปี1912เขาออกเดินทางไปที่โกลเซสเตอร์แมสซาชูเซตส์นะครับเพื่อออกไปหาแรงบันดาลใจต่างๆก็ไม่รู้ทำไมต้องไปที่นั่นไปที่นั่นเพื่อจะหาแรงบันดาลใจแล้วก็ทำงานใหม่อย่างเช่นSquare Lightคือเขาเริ่มแบบมีทิศทางของตัวเองชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกับการทำงานแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเขาก็คือตรงนั้นด้วยเขาได้เจอกับโจเซฟีนนะครับซึ่งโจเซฟีนเนี่ยเขาเคยเจอกันแล้วตอนสมัยเขาเรียนศิลปะคือในช่วงปี1901-1906แถวๆนั้นในขณะที่เขาเรียน New York School of Art เนี่ยเขาก็ไปเรียนเหมือนเรียนพิเศษเรียนศิลปะเพิ่มเติมกับโรเบิร์ตเฮนรี่ด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นศิลปินภาพวาดชื่อดังเขาก็เรียนด้วยกันสองคนนี้ก็คือรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เจอกันที่แมสซาชูเซตส์ก็ชอบกันไปตกลงปลงใจแต่งงานกันในปี1923สองคนนี้ก็เรียกว่ามีความตรงกันข้ามกันเรียกว่าแทบจะทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตรงข้ามในแง่ความคิดทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญที่ผลักดันให้ฮอปเปอร์ไปได้ไกลขึ้นในความคอนเซอร์เวทีฟของฮอปเปอร์แต่ในอีกทางนึงเนี่ยโจเซฟีนกลับมีทิศทางที่เป็นลิเบอรัลมากมันเลยทำให้การเจรจาต่อรองหรือนำพางานของฮอปเปอร์ไปสู่ที่ต่างๆมันเลยเป็นหน้าที่ของโจเซฟีนแค่แต่งงานปุ๊บเรียกว่าแต่งงานปุ๊บผลักดันปั๊บเลยสามารถผลักงานของฮอปเปอร์เข้าไปแสดงงานได้เลยงานของฮอปเปอร์ถูกไปแสดงที่บรุกลินมิวเซียมนะครับเข้าไปถึง6ชิ้นนี่คือแต่งปุ๊บก็แสดงอิทธิฤทธิ์ได้ปั๊บคือได้ดีเพราะผู้หญิงจริงๆ6ชิ้นนั้นปรากฏว่าชิ้นแรกเนี่ยมิวเซียมก็ซื้อเลยนะครับทันทีเพื่อที่จะติดถาวรไว้ส่วนอีก5งานก็ขายหมด5งานเลยมันก็โอ้โหเห็นชัดว่าการได้เมียนี่เป็นสีแก่ตัวมากในวัย41นะครับฮอปเปอร์ก็ยังทำงานขายดิบขายดีได้รางวัลมากมายไม่เดือดเนื้อร้อนใจดิบดีทุกอย่างแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนง่ายๆนะครับเขาก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรจนไปถึงยุค Great Depression นะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือเรียกว่ายุคล่มสลายทางการเงินของอเมริกาครับปี1930แถวๆนี้2930เรียกว่าคนตกงานกันเป็นล้านๆคนนะครับตลาดหุ้นพังแต่ฮอปเปอร์ไม่มีปัญหาใดๆกลับ
ขายดิบขายดีเข้าไปอีกมิวเซียมต่างๆนะครับพากันเข้ามาซื้องานของฮอปเปอร์กันใหญ่เลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมูลค่าของหุ้นเนี่ยมันพอมันพังทลายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันยังมีมูลค่าคืองานของฮอปเปอร์นี่แหละที่มีมูลค่าเขาบอกกันว่าในยุคนั้นน่ะงานของฮอปเปอร์เนี่ยถูกขายไปมากกว่า30ชิ้นเลยครับคือยิ่งกว่าเดิมอีกมั้งอะไรอย่างเงี้ยงานของฮอปเปอร์ครับก็เรียกว่าไม่ได้มีนัยยะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรชัดเจนเขาเคยบอกไว้ว่าภายในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันถูกประกอบด้วยพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลเต็มไปหมดมันไม่สามารถถูกจำกัดได้ด้วยสีการออกแบบรูปทรงคำจำกัดความของคำว่าศิลปะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคำจำกัดความของศิลปะในแง่ของฮอปเปอร์เองเขาก็มองว่าศิลปะคือการดำรงอยู่เป็นไปตามที่ธรรมชาติมันควรจะเป็นคือมันเรียบง่ายมากๆถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กนะครับอย่างที่บอกว่าเขาเป็นนักอ่านตามพ่อก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของการอ่านมันย่อมมีผลต่อวิธีคิดของเขาอย่างที่บอกว่าทำไมความคิดของเขามันช่างเรียบง่ายขนาดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสมัยวัยเด็กเนี่ยหนังสือที่มีผลต่อเขามากๆเนี่ยก็คือลาฟวาลโดนะครับซึ่งเป็นนักปรัชญากับซิกมันด์ฟรอยด์สองคนที่คือนักปรัชญามันก็เลยเกิดเป็นปรัชญาต่างๆที่เข้าใจชีวิตในแง่มุมที่เรียบง่ายและเขาก็ยังเชื่อว่าศิลปะเนี่ยมันเกิดจากจิตใต้สำนึกของเราเองนั่นแหละพูดง่ายๆคือไม่ต้องไปพยายามมันนะทุกอย่างมันอยู่ภายใต้จิตสำนึกที่เรามีอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับเช่นเคยคือด้วยความตอนนั้นด้วยแหละคือในช่วงสงครามโลกแรกๆอเมริกาก็ไม่ได้ไปยุ่งด้วยใช่ไหมแต่พอญี่ปุ่นมาถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์อเมริกาก็เลยต้องกระโดดเข้ามาร่วมด้วยแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับฮอปเปอร์อีกเช่นกันนะครับเขาก็ยังขายงานทำงานได้ปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี1942นะครับงานชิ้นมาสเตอร์พีซที่ใครๆรู้จักเนี่ยที่ชื่อว่า Nighthawk นะครับก็ถูกวาดในปีนั้นเอง Nighthawk เนี่ยเรียกได้ว่ามันคือทุกอย่างของฮอปเปอร์เลยคือเหมือนแบบถึงจุดที่ฮอปเปอร์ตกตะกอนทุกอย่างของตัวเขาลงมาในงานชิ้นนี้แล้วนะครับและงานชิ้นนี้ก็ถูกซื้อแทบจะทันทีทันใดนะครับโดย Art Institute of Chicago นะครับเรียกว่าปึ๊บขายไปเลยทันทีและปัจจุบันนี้นะครับภาพนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่ถ้าใครอยู่ชิคาโกก็ไปดูได้อันนี้คือของแท้เลยฮอปเปอร์นะครับก็มีชีวิตที่ราบเรียบราบรื่นทำงานอย่างนี้ต่อไปตลอดชีวิตของเขานะครับจนกระทั่งเสียชีวิตในปี1967รวมอายุได้84ปีนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากฮอปเปอร์ก็คือการยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นในท่ามกลางวิถีของคนอื่นเราจะเห็นได้ว่าแบบความเรียลลิซึมของเขาในขณะที่ทุกคนตื่นตระหนกแต่เขายืนหยัดไปทั้งชีวิตคือไม่ได้แปลว่าการคอนเซอร์เวทีฟถูกหรือผิดมันไม่มีถูกมีผิดเพียงแต่ว่าอะไรที่มันเป็นตัวเราสำคัญที่สุดมันกลายเป็นว่าการยืนหยัดของฮอปเปอร์เนี่ยในขณะที่คนอื่นหนีโฟโตกราฟีไปแต่ฮอปเปอร์ไม่กลัวโฟโตกราฟีท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาเสียชีวิตลงกลายเป็นช่างภาพเองนั่นแหละกลับมาต้องเอางานของฮอปเปอร์เป็นแบบอย่างนี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากฮอปเปอร์ก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Art History ในวันนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ